รัฐบาลพยายามออกมาประโคมข่าวโฆษณาชวนเชื่อค่ะว่ายืนยันหนักแน่นคดีเหมืองทองคราไทยมีโอกาสชนะสถานการณ์การเจรจาเปรียบแล้วจังหวะนี้ค่ะถ้าดิฉันเป็นบริษัท Kingsgate นะคะมีเพลงลูกทุ่งเพลงเดียวที่ฉันจะฟังก็คือเพลงจะขอก็รีบขอค่ะนี่เป็นนาทีทองค่ะขออะไรได้ทั้งหมดค่ะสำหรับพลเอกประยุทธ์เองเพลงที่ท่านต้องฟังอาจจะต้องเป็นเพลงหนักแผ่นดินหรือไม่สุดท้ายแล้วอย่างไรประเทศไทยก็ต้องจ่ายค่าโง่ค่ะรัฐบาลพยายามออกมาประโคมข่าวโฆษณาชวนเชื่อค่ะว่ายืนยันหนักแน่นบอกว่าคดีเหมืองทองคราไทยมีโอกาสชนะแต่ดิฉันกราบเรียนว่าแม้แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างกระทรวงอุตสาหกรรมยังวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นว่าไทยมีโอกาสสูงที่จะแพ้คดีค่ะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่เคยเผยถึงค่าโง่หรือมูลค่าความเสียหายที่ไทยต้องชดใช้ให้ประชาชนได้ทราบเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะดิฉันกราบเรียนค่ะว่าเมื่อประเมินด้วยการเทียบเคียงกันดูแล้วค่ะจะเห็นว่าถ้าอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดหรืออวอร์ดให้ประเทศไทยแพ้คดีเฉพาะเป็นรายการที่ทราบมูลค่าแน่ชัดนะคะความเสียหายที่ประเทศไทยต้องจ่ายอยู่ที่ 25,350 ล้านบาทค่ะนี่ยังไม่รวมอีก5รายการนะคะที่ยังประเมินมูลค่าไม่ได้บริษัทที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายไทย Arnold & Porter หรือ APKS ได้ประเมินมีโอกาสที่คณะอนุญาโตตุลาการอาจพิจารณาตัดสินให้ประเทศไทยต้องรับผิดชอบต่อมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าไทยอาจจะแพ้คดีและต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะมันไม่มีที่ไหนในโลกค่ะที่ปรึกษาและทนายความสู้คดีมาบอกลูกความว่าจะแพ้คดีค่ะดังนั้นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าไทยไม่มีทางชนะแล้วพลเอกประยุทธ์จะเอาที่ไหนไปชนะคะเหตุนี้ค่ะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะประนีประนอมยอมความกับบริษัท Kingsgate นายกรัฐมนตรีรู้เห็นเป็นใจและรับทราบมาตลอดว่าไทยจะแพ้คดีค่ะและได้มอบหมายให้หน่วยงานไปเจรจาเพื่อให้ยอมความมอบนโยบายให้เอาทรัพยากรประเทศไปประเคนเพื่อให้เขายอมความดิฉันได้ไปสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งจากเว็บไซต์ต่างๆและตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าวันที่3พฤศจิกายนค่ะ2513บริษัทอัคราได้รับอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำจำนวน44แปลงเนื้อที่ทั้งหมดกว่า 397,226 ไร่ค่ะที่ดินแปลงนี้ค่ะบริษัทอัครายื่นขอไปตั้งแต่ปี2546ค่ะผ่านไปกว่า17ปีไม่มีวี่แววค่ะว่าจะได้รับใบอนุญาตแต่พอจะแพ้คดีขึ้นมาใช้เวลาเพียงแค่3เดือนเศษค่ะก็ได้รับอาชญาบัตรพิเศษดังกล่าวแล้วสิ่งนี้ค่ะเสมือนหนึ่งว่าเป็นการเร่งรัดให้ทันก่อนที่คณะอนุญาโตตุลาการจะมีคำชี้ขาดออกมาค่ะท่านประธานที่เคารพคะเดิมบริษัทอัคราได้รับสัมปทานดำเนินการเพียงแค่ราว 3,000 กว่าไร่ค่ะแต่ตอนนี้ได้รับอนุญาตให้สำรวจแร่ทองคำบนเนื้อที่เกือบ 400,000 ไร่เพิ่มขึ้นเป็น100เท่าตัวนะคะอย่ามาอ้างว่ารัฐบาลให้แค่อาชญาบัตรสำรวจเพราะแค่ให้สำรวจก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้นำสู่การทำเหมืองในอนาคตแล้วค่ะในเมื่อว่ารัฐบาลไทยยอมทำทุกอย่างเพื่อแลกกับการให้ Kingsgate ถอนฟ้องบริษัท Kingsgate ก็จะไม่หยุดขอแค่นี้แน่นอนค่ะนอกจากผงทองคำและเงินกับอาชญาบัตรพิเศษ44แปลงแล้วค่ะยังมีสิ่งอื่นที่บริษัท Kingsgate ต้องการอีกและไทยก็พร้อมที่จะประเคนให้ไม่ว่าจะเป็นแปลงไข่แดงสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนการเปิดเหมืองทองชาตรีรวมถึงอาชญาบัตรพิเศษสำรวจที่ค้างอยู่อีกเกือบ 600,000 ไร่ดังนั้นค่ะสถานการณ์การเจรจาระหว่างบริษัท Kingsgate กับไทยในตอนนี้ค่ะเปรียบแล้วจังหวะนี้ค่ะถ้าดิฉันเป็นบริษัท Kingsgate นะคะมีเพลงลูกทุ่งเพลงเดียวที่ฉันจะฟังก็คือเพลงจะขอก็รีบขอค่ะนี่เป็นนาทีทองค่ะขออะไรได้ทั้งหมดค่ะแต่ดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าสำหรับพลเอกประยุทธ์เองเพลงที่ท่านต้องฟังอาจจะต้องเป็นเพลงหนักแผ่นดินหรือไม่พลเอกประยุทธ์ทราบหรือเปล่าคะว่าเงินจำนวน 25,350 ล้านบาทที่ดิฉันคำนวณจากขั้นต่ำแล้วนะคะยังไม่รวมอีก5รายการที่ยังประเมินมูลค่าไม่ได้เงินจำนวนนี้ค่ะถ้าประเทศไทยต้องจ่ายเป็นค่าโง่ดิฉันเรียนว่าในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้พลเอกประยุทธ์รู้หรือเปล่าคะว่าเงินก้อนมหาศาลนี้สามารถช่วยคนไทยได้อีกหลายล้านคนเงินจำนวนนี้ค่ะช่วยแรงงานคนละ 2,500 บาทได้จำนวน10 ล้านคนค่ะ จ้างงานนักศึกษาจบใหม่ได้ 200,000 อัตราเป็นเวลา1ปีช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตรทำให้เกษตรกร15ล้านคนมีรายได้เพิ่มขึ้นช่วยค่าหอพักให้นักศึกษาได้ทั้งระบบค่ะและเงินจำนวนนี้มากกว่างบประมาณอีกหลายกระทรวงที่มีภารกิจในการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งประเทศและเงินจำนวนนี้ค่ะในภาวะโควิด -19 ที่ประชาชนกำลังหวาดหวั่นจากภัยคุกคามของไวรัสชนิดนี้เงินจำนวนนี้สามารถเอาไปซื้อวัคซีนมาดูแลพี่น้องประชาชนได้ค่ะบทสรุปของคดีเหมืองทองคาราก็คือสุดท้ายแล้วอย่างไรประเทศไทยก็ต้องจ่ายค่าโง่ค่ะอย่างไม่มีทางเลือกไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะจ่ายในรูปแบบของการแพ้คดีหรือต้องจ่ายในรูปแบบของการเอาทรัพยากรของประเทศไปแลกและด้วยความผิดใหญ่หลวงนี้ค่ะดิฉันจึงไม่อาจไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปแม้แต่วินาทีเดียวค่ะขอบคุณค่ะ